่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Insight Police รายการที่จะนำทุกท่านไปรู้จักการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มากยิ่งขึ้นทั้งโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อประชาชนค่ะหลายๆท่านนะคะก็คงได้ไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวกันแล้วก็คงจะได้พบกับโรงพักสามแยกสถานีตำรวจย้อนยุคในแบบสมัยก่อนและหลายคนก็คงจะไม่เชื่อว่าในกรุงเทพมหานครเรายังมีโรงพักสมัยก่อนอายุร้อยกว่าปีให้คุณผู้ชมได้ไปชมกันแต่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล9กองบัญชาการตำรวจนครบาลตั้งอยู่บนถนนหนองแขมบางบอนหรือบางบอน5ซึ่งได้ย้ายมาจากเดิมที่ตั้งอยู่ริมคลองภาษีเจริญโดยมีพื้นที่ติดกับสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีพันตำรวจเอกอชิรวิทย์ทองจันดีเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมครับสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมนะครับเป็นสน.ที่สังกัดในกองบังคับการตำรวจนครบาล9กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับมีพื้นที่ติดต่อเนี่ยพื้นที่ของในเขตนครบาลด้วยรวมทั้งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7นะครับสภ.กระทุ่มแบนนะครับสำหรับพื้นที่ของสน.หนองแขมเนี่ยมีพื้นที่เนี่ยทั้งหมด22ตารางกิโลเมตรนะครับมีประชากรอยู่ประมาณ 200,000 คนรวมทั้งแฝงด้วยนะครับก็ในจำนวนนี้นะครับมีสถานที่รายการนะครับอยู่ทั้งหมดประมาณ15แห่งนะครับมีธนาคารร้านค้าทองแล้วก็ร้านสะดวกซื้อนะครับส่วนสถานที่สำคัญนะครับก็1ก็คือเขตสำนักงานเขตหนองแขมนะครับโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์นะครับแล้วก็ในส่วนสถานที่ราชการอื่นๆนะครับก็ไม่ค่อยจะมีพื้นที่ที่เป็นตึกอาคารสูงส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่สวนนะครับแล้วก็มีสวนจำปีนะครับถนนก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในตอกซอกซอยนะครับก็เป็นถนนหลักก็เป็นถนนเพชรเกษมแล้วก็ถนนบางบอน1 2 3 4นะครับแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่แล้วก็ทำอาชีพเป็นเกษตรกรรมนะครับแล้วก็มีโรงงานนะครับเป็นโรงๆอยู่ค่อนข้างจะหนาแน่นเริ่มมีโรงงานเป็นหนาแน่นนะครับเพราะว่าด้วยศักยภาพนะครับแล้วก็ด้วยการพัฒนาการของประชาชนในพื้นที่นะครับเพิ่มเติมขึ้นการพัฒนาคมมันหนาแน่นมากขึ้นสมัยก่อนนะครับในพื้นที่นี้นะครับใช้การโดยการเดินทางเรือเป็นโดยใช้เส้นทางเรือก็คือคลองภาษีเจริญเป็นหลักครับต่อมาเมื่อมีการเจริญเติบโตนะครับถนนหนทางเนี่ยก็ยังไม่ขยายนะครับจากก่อนเริ่มหนาแน่นส่วนใหญ่ปัญหาที่พบนะครับก็เป็นปัญหาการจราจรอยู่ภายในเขตนะครับรถหนาแน่นนิดนึงแต่เพียงแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นสะพานข้ามคลองซึ่งมีความชันแล้วรถมันก็การเคลื่อนตัวช้าลงแล้วรถหมู่บ้านเกิดขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นมันก็ทำให้ถนนแคบลงแล้วก็ประชากรแกะก็ใช้รถมากขึ้นก็เลยทำให้รถติดขัดช่วงเช้าช่วงเย็นหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาในสภาพการจราจรสำหรับอาชญากรรมในพื้นที่นะครับเนื่องจากพื้นที่ในเขตหนองแขมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวนแล้วก็เป็นบ้านพักอาศัยคนนะครับการก่อเหตุนะครับอาชญากรรมในพื้นที่จะเหตุอุกอาจกันเนี่ยไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหตุลักทรัพย์เล็กน้อยนะครับลักทรัพย์เล็กน้อยแล้วก็ร้านค้าทองก็มีมาตรการการป้องกันที่เข้มแข็งนะครับด้วยพื้นที่รับผิดชอบส่วนใหญ่แล้วมีความเป็นอยู่ในลักษณะของชุมชนซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมนั้นมีชุมชนมากกว่า70แห่งและมีการดูแลพื้นที่อย่างทั่วถึงปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จึงเกิดขึ้นน้อยแล้วก็โดยไฮไลท์สำคัญของสถานีตำรวจบ้านหนองแขมเนี่ยคือชุมชนที่นี่มีชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เนี่ย74ชุมชนถือว่ามากค่อนข้างมากที่สุดนะครับแต่ทุกชุมชนเนี่ยอยู่กันด้วยความเข้มแข็งนะครับมีความเข้มแข็งมีการให้ความร่วมมือกับที่ตำรวจนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็ได้มีโครงการที่จะเริ่มดำเนินการนะครับเราเห็นโครงการว่าเราควรจะเอาชุมชนแล้วก็สถานีตำรวจแล้วก็ส่วนราชการอื่นเข้ามาเป็นร่วมภาคีในการจัดหน้าที่นะครับโดยที่เรามีโครงการปรับปรุงครับสน.หนองแขมเดิมซึ่งเดิมเนี่ยก่อนที่จะเป็นสน.หนองแขมปัจจุบันนะครับเดิมตั้งอยู่ที่ริมคลองภาษีเจริญนะครับเมื่อประมาณ80ปีที่แล้วนะครับสมัยนั้นนะครับอยู่ริมคลองภาษีเจริญใกล้วัดหนองแขมทุกวันนี้อาคารดังกล่าวนะครับไม่สามารถใช้การได้ชำรุดทรุดโทรม
แต่ยังเป็นพื้นที่ของสน.แผนที่ต้องดูแลอยู่เพราะฉะนั้นจะเกิดโครงการในการปรับปรุงขึ้นมาโดยความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนนะครับก็ได้ปรับปรุงนะครับคิดว่าภายใน 2-3 เดือนนี้นะครับก็จะดำเนินการแล้วเสร็จวัตถุประสงค์ในการดำเนินการทั้งหมด1เพื่อให้เป็นจุดศูนย์กลางศูนย์รวมนะครับศูนย์เรียนรู้ระหว่างชุมชนแล้วก็ชาวบ้านก็ตชส.แล้วก็ตำรวจหนองแขมเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับ2ใช้เป็นแหล่งเพิ่มเป็นแหล่งจุดท่องเที่ยวซึ่งทางสำนักงานเขตได้เล็งเห็นแล้วว่าอาคารหลังกล่าวนะครับเป็นอาคารไม้เก่าโบราณนะครับถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะมีเป็นจุดจงสนใจเข้ามาท่องเที่ยวโดยใช้เส้นทางทางเรือนะครับมาขึ้นท่าที่หน้าวัดหนองแขมแล้วก็เข้าเยี่ยมชมสถานีตำรวจได้ครับมาสุดท้ายนะครับอีกทั้งเป็นสน.ย่อยที่จะใช้ในการอำนวยความสะดวกการดูแลความปลอดภัยของประชาชนนะครับในเขตพื้นที่บริเวณที่สน.นั้นอยู่นะครับก็ประโยชน์ของมันมีผลประโยชน์มากมายนะครับถ้าเกิดเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ขอเชิญทุกท่านนะครับก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมที่สน.ครับสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมโดยตำรวจชุมชนสัมพันธ์มีการพบปะพูดคุยกับประชาชนในชุมชนต่างๆอยู่เสมอเพื่อการเข้าถึงประชาชนอีกทั้งยังนำภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการดูแลพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันครับตัวผมเองครับในฐานะที่เป็นรับราชการนะครับเป็นตำแหน่งรองสารวัตรป้องกันปราบปรามนะครับก็ทำหน้าที่เป็นตำรวจชุมชนอีกหน้าที่หนึ่งนะครับในการที่เราจะเข้าชุมชนครับพบปะกับพี่น้องประชาชนในชุมชนแต่ละครั้งนี่ครับเราต้องเอาใจไปนะครับไปให้เขานะครับเขาก็จะให้ใจเรากลับมานะครับงานทุกอย่างถ้าตำรวจเราเข้าหาเขานะครับเขาก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลต่างๆกับเรานะครับก็พี่น้องชาวหนองแขมครับวันนี้นะครับตำรวจชุมชนชาวตำรวจชุมชนของสน.หนองแขมเราเนี่ยเต็มที่กับพี่น้องชุมชนชาวหนองแขมเช่นกันนะครับก็ไม่ว่าจะชุมชนน้องแขมหรือชุมชนที่อื่นก็ได้นะครับบอกว่าถ้าเป็นชุมชนคณะกรรมการชุมชนมาพบเรานะครับมาเยี่ยมชมที่น้องแขมล่ะครับเจอพวกผมนะครับก็บอกเป็นประธานชุมชนหรือเป็นคณะกรรมการชุมชนนะครับอยากจะมาแลกเปลี่ยนอยากจะมาแนะนำหรืออยากจะให้ข้อมูลอะไรต่างตำรวจน้องแขมนะครับตำรวจชุมชนสัมพันธ์ของสน.น้องแขมเรายินดีให้บริการเต็มที่เลยนะครับครับผมก็ต้องขอบพระคุณชุมชนทุกท่านนะครับที่ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือกับตำรวจเราโดยดีมาในวันนี้ค่ะท่านผู้กำกับการยังพาพวกเราเยี่ยมชมจุดให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมกันอีกด้วยค่ะครับผมท่านก็ได้ทราบเรื่องราวของสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมมาพอสมควรนะครับวันนี้ผมก็อยากจะพาทุกท่านทุกคนนะครับเยี่ยมชมพื้นที่ในเขตสน.หนองแขมนะครับทั้งตัวอาคารแล้วก็อยากจะพาไปเยี่ยมชมสน.หนองแขมเดิมที่ตั้งริมคลองภาษีเจริญเพื่อดูพัฒนาการการก่อสร้างนะครับสำหรับของศูนย์มาสป็อปเซอร์วิสนะครับของสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมนะครับเนื่องด้วยตามนโยบายของผู้บัญชาการนะครับท่านผบ.ตร.นะครับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับให้มีและก็ท่านผบ.ชน.นะครับท่านตำรวจโทชันเทพเสนเสวีนะครับให้มีนโยบายในการเน้นการบริการเพื่อความพึงพอใจให้กับประชาชนนะครับโดยให้สน.เนี่ยมีการจัดทำมาสต็อปเซอร์วิสนะครับสำหรับอันนี้ตำรวจนครบาลหนองแขมนะครับได้ดำเนินการจัดทำมาสต็อปเซอร์วิสโดยรวมเอาประคับฝ่ายต่างๆมารวมเข้าที่เดียวกันเพื่อให้เป็นการบริการประชาชนในเบ็ดเสร็จเดียวกันนะครับโดยมีทั้งดำเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือการทะเบียนคนต่างด้าวนะครับถอนประกันหลักทรัพย์รับแจ้งความแล้วก็แจ้งความร้องทุกข์แล้วก็จ่าสัมพันธ์นะครับก็จะได้แต่ก่อนเนี่ยมันย้ายไปแต่ละที่เรามารวมไว้ที่เดียวกันเพื่อให้ได้เบ็ดเสร็จเพราะว่าท่านประชาชนเนี่ยมาใช้บริการทีเดียวแล้วก็แตะกลับออกไปด้วยความพึงพอใจทีเดียวไม่ต้องไปเดินขึ้นเดินลงหลายที่นะครับครับผมแล้วก็ในส่วนของเพิ่มเติมนะครับของเรามีตามนโยบายของท่านพลตำรวจโทชาญเทพเสนเสวีนะครับก็มีนโยบายในการจัดทำ Police Smile นะครับเป็นการเข้าถึงหลักนะครับหลักใจของตำรวจนะครับในการบริการประชาชนนะครับเราก็ได้มีการจัดทำเพิ่มเติมโดยที่เพิ่มเติมคือเป็นทางขึ้นคนพิการแล้วก็มีรถสำหรับคนพิการหรือผู้เจ็บป่วยที่ไม่สามารถเดินทางขึ้นมาแจ้งความได้นะครับ
เรามีรถบริการนะครับมีทางขึ้นเรียบร้อยเป็นแนวทางเพิ่มเติมนะครับอีกทั้งประชาชนที่มานั่งรอครับเกิดอาการนั่งรอนานนะครับอยากก็เราก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับมีซุ้มกาแฟบริการฟรีแล้วก็น้ำดื่มฟรีนะครับตลอดงานนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็มีการเพิ่มเติมนอกจากที่เราจะดูแลประชาชนแล้วนะครับในส่วนของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเราก็มีสวัสดิการนะครับก็จะเป็นห้องตัดผมฟรีนะครับก็ทุกวันนะครับจะมีเจ้าที่มารับบริการนะครับมาตัดผมฟรีได้ซึ่งเป็นนโยบายเพิ่มเติมมาใหม่จากท่านผบ.ตร.ที่เน้นนโยบายเรื่องการแต่งกายนะครับและการไว้ทรงผมให้สมาร์ทแล้วก็ให้ถูกต้องตามระเบียบครับในส่วนของพนักงานสอบสวนนะครับเราก็มีจัดเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนเป็นร้อยเวรแล้วก็สาวัตรเวรอยู่ควบคุมทุกวันนะครับอีกทั้งเราจัดทําเพิ่มเติมมีห้องสอบสวนฟรีแล้วก็เยาวชนนะครับแล้วก็ห้องไก่เกี่ยวข้อพิพาทสําหรับผู้ที่จะมาไก่เกี่ยวแล้วจัดห้องข้างในเนี่ยก็จะเป็นห้องแอร์บริการเรียบร้อยนะครับข้างในก็มีเครื่องดื่มบริการมีขนมให้นะครับสำหรับในการข้อพิพาทบางทีก็จัดหนักเป็นเบาเราจะได้ผ่อนคลายแล้วก็จะได้ไม่มีเรื่องมาค้างคาที่โรงพักนะครับในฐานะผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมนะครับขอยืนยันนะครับขอรับปากนะครับชาวบ้านประชาชนที่อยู่ในเขตนะครับผมและเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านนะครับจะบริการประชาชนด้วยความตั้งใจด้วยความเป็น police mind และด้วยความยินดีนะครับแล้วก็จะดำเนินการให้ทุกท่านเนี่ยอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมกันมาแล้วในช่วงหน้าท่านผู้กำกับการจะพาเราไปเยี่ยมชมการบูรณะโรงพักเก่าแก่สักครู่กลับมาติดตามชมกันค่ะตำรวจนครบาลหนองแขมเดิมตั้งอยู่ริมคลองภาษีเจริญฝั่งใต้เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวซึ่งสร้างเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนเพียงแต่ทราบว่ามีหัวหน้าสถานีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2448การคมนาคมสมัยก่อนจะใช้คลองเป็นหลักต่อมาเมื่อมีการก่อสร้างถนนมากขึ้นประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตามหมู่บ้านจัดสรรและตามริมถนนต่างๆสถานีตำรวจซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำเริ่มให้บริการประชาชนไม่สะดวกสถานที่ราชการก็คับแคบต้องต่อเติมอาคารด้านข้างสถานีเก่าเป็นห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมและทางด้านหลังสถานีสร้างเป็นห้องแถวสำหรับเป็นที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจก่อนที่จะย้ายมาสร้างอาคารสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมในปัจจุบันครับในสมัยอดีตนะครับโรงพักหนองแขมเราเนี่ยตั้งอยู่ที่คลองภาษีเจริญนะครับตั้งอยู่ที่คลองภาษีเจริญการคมนาคมต่างๆจะใช้ทางน้ำนะครับตรงนั้นนะครับเป็นชุมชนที่ว่าชุมชนตลาดหนองแขมนะครับมีความเจริญมากนะครับตลาดก็อยู่ในบริเวณวัดแล้วถนนหน้าโรงพักเก่านะจะเรียกว่าถนนหน้าตลาดนะครับเส้นนั้นนะครับตรงนั้นนะครับความเจริญต่างๆก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนนะครับในการรับใช้ให้บริการประชาชนในชุมชนนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับจะเป็นทางน้ำส่วนเนื่องจากว่าโรงพักหนองแขมเราเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ทราบว่าใครเป็นคนจะตั้งเมื่อใดนะครับแต่ว่ามีสวัสดิ์คนแรกก็คือท่านร้อยตำรวจโทมาลัยมาริกานนท์นะครับเป็นหัวหน้าสถานีคนแรกในสมัยนู้นนะครับซึ่งก็ต่อมาเรื่อยๆนะครับก็บริการประชาชนเนื่องจากสมัยก่อนถนนหนทางยังไม่ค่อยมีนะครับการบริการประชาชนก็แบบง่ายๆบ้านๆนะครับบ้านๆเรานะครับสำหรับภาพนะครับในอดีตนี้นะครับในอดีตนะครับสภาพใหญ่ๆเหล่านี้นะครับจะมีว่าสมัยก่อนข้าราชการตำรวจเราในโรงพักมีประมาณ20กว่าคนเต็มที่นะฮะไม่เกิน30คนนะครับโรงพักเล็กๆเป็นโรงพักเดี่ยวนะครับเป็นโรงพักเดี่ยวมีหัวหน้าสถานีเป็นระดับร้อยตำรวจเอกถึงพันตำรวจตรีนะครับในส่วนของงานบริการประชาชนนะครับก็
จะเป็นบริการแบบชาวบ้านชาวบ้านครับสมัยก่อนเนี่ยยอมรับว่าน้องแขมเนี่ยเป็นชานเมืองนะครับธนบุรีนะครับก็ง่ายๆธนบุรีก็คือบ้านนอกเรานี่แหละนะครับชนบทจริงๆการคมนาคมการใช้บริการต่างๆก็มีน้อยลงนะครับสำหรับสน.น้องแขมหลังเดิมนะครับย้ายโรงพักน้องกระพูน้องแขมเนี่ยย้ายจากหลังเดิมมาที่แห่งใหม่นี่เมื่อปีประมาณปี2530นะครับหลังจากนั้นก็ได้ปล่อยร้างไว้นะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยจนกระทั่งมาเมื่อปีพ.ศ. 2545นะครับสมัยท่านผู้กำกับอุดมนะครับท่านได้ประสานกับทางกระทรวงยุติธรรมนะครับใช้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดนะครับซึ่งก็ได้ใช้อยู่ประมาณ3ปีนะครับ3ปีก็ไม่ได้ทำต่ออีกก็ยุบเลิกโครงการนั้นไปนะครับปัจจุบันนี้นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับท่านผู้กำกับคนใหม่คือท่านพันตำรวจเอกอชิรวิทย์ทองจันดีนะครับท่านได้ย้ายมารับราชการที่หนองแขมเราแห่งนี้เมื่อปี2560นะครับท่านได้เดินไปดูที่โรงพักเก่าท่านเห็นว่าโรงพักสถานที่แห่งนี้สมควรที่จะต้องอนุรักษ์รักษาไว้เนื่องจากว่าอาคารนะครับเป็นทรงปัญญานะครับสวยงามมากอาคารชั้นเดียวซึ่งในกรุงเทพมีแห่งเดียวเท่านั้นก็คือที่หนองแขมนะครับท่านบอกว่าประกอบกับผู้บัญชาคือท่านพลตำรวจตรีสมพงษ์ชิงดวงท่านก็ได้มาดูด้วยก็ว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะอนุรักษ์รักษาไว้สถานที่อย่างนี้อย่างน้อยก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนนะครับให้ชุมชนเข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนนะครับว่าสถานที่อย่างนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับก็ขณะนี้ก็กำลังดำเนินการปรับปรุงเรียกว่าซ่อมแซมหรือบูรณะก็ได้นะครับให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนประกอบกับตำรวจเองนะครับก็จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นเพื่อเป็นจุดรับแจ้งเหตุเบื้องต้นนะครับให้กับประชาชนในชุมชนนะครับก็มีปัญหาหรือมีข้อราชการอะไรจะต่างๆนะครับก็สามารถไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำที่ชุมชนนั้นได้เช่นกันนะครับในอดีตนั้นสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมอาคารไม้หลังเดิมตั้งอยู่ริมคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ซึ่งเป็นคลองที่ใช้สัญจรไปมารวมถึงเป็นแหล่งชุมชนทั้งตลาดวัดโรงเรียนสถานที่แห่งนี้จึงเป็นอีกที่หนึ่งที่มีความทรงจำความเป็นอยู่ของชุมชนในสมัยก่อนอีกทั้งในพื้นที่นครบาลนั้นยังไม่มีที่ใดที่มีการบูรณะสร้างสถานีตำรวจเก่าในลักษณะนี้ค่ะสำหรับโรงพักสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมเดิมนะครับเรานะครับได้ดำเนินการตามขั้นตอนนะครับโดยการปรับปรุงเนี่ยจะไม่ใช่แค่สน.เป็นคนดำเนินการเป็นความตั้งใจและก็เป็นแรงผลักดันมาจากคณะกรรมการกตตลสน.หนองแขมร่วมกับผู้ประกอบการเขตหนองแขมและชาวบ้านนะครับซึ่งทุกท่านได้ร่วมมือร่วมใจกันคนละเล็กละน้อยมีการจัดทำผ้าป่าเพื่อการบูรณะซึ่งเราได้ทำดำเนินการจัดตั้งผ้าป่าไปเรียบร้อยแล้วและได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนมาเป็นอย่างดีนะครับเพิ่งจัดทำไปเมื่อวันที่3สิงหาคมนะครับ2551นะครับก็ได้งบประมาณที่จะกล้าปรับปรุงเนี่ยเพียงพอในการปรับปรุงนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีซึ่งทุกคนนะครับมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสถานีตำรวจโดยที่สถานีตำรวจเนี่ยขอความร่วมมือเป็นการร่วมแรงร่วมใจระหว่างภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนแล้วก็ภาครัฐนะครับทุกภาคส่วนที่อยู่ในเขตหนองแขมอยากจะให้โครงการนี้มันเกิดขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากครับผมครับผมพันตำรวจเอกอชิรวิทย์ทองดีนะครับผู้กำกับสน.หนองแขมนะครับวันนี้นะครับได้ขออนุญาตพาไปเยี่ยมชมสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมเดิมนะครับซึ่งตั้งอยู่ริมคลองภาษีเจริญนะครับก็ลักษณะอาคารนะครับเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวนะครับเนื่องจากว่าก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2458นะครับเป็นระยะเวลานานนะครับมีสภาพทรุดโทรมณปัจจุบันนี้นะครับเราได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสน.หนองแขมเดิมนะครับให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการซ่อมแซมนะครับหลักการซ่อมแซมนะครับเราจะทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับจะใช้เป็นไม้ทั้งหลังนะครับเป็นไม้สักไม้เต็งนะครับแล้วก็บานประตูหน้าต่างก็จะใช้กลับไปสู่ยุคที่ก่อสร้างครั้งแรกนะครับในส่วนประกอบในพื้นที่จำนวน1ไร่นะครับก็จะมีอาคารสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมเดิมนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นอาคารของหัวหน้าบ้านพักของหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมนะครับเดิมเนี่ยหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมเนี่ยเป็น
สารวัตรนะครับตำแหน่งสารวัตรใหญ่นะครับปัจจุบันเนี่ยได้เลื่อนฐานะเป็นผู้กำกับแล้วนะครับแต่อาคารยังอยู่นะครับสำหรับด้านหน้าของสถานีตำรวจอาคารบ้านหนองแขมเดิมนะครับก็จะเป็นริมคลองภาษีเจริญนะครับซึ่งจะเชื่อมมันจบตลอดแนวสายนะครับของคลองภาษีเจริญนะครับครับผมและเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาพลตำรวจตรีสมพงษ์ชิงดวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพันตำรวจเอกอชิรวิทย์ทองจันทร์บีผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมพร้อมหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านประชาชนชุมชนหนองแขมร่วมกันนิมนต์พระสงฆ์จำนวน9รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีบูรณะซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมหลังเก่าณที่ตั้งเลขที่63หมู่8ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้แขวงและเขตน้องแขมกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่3สิงหาคมปี2561สถานีตำรวจนครบาลน้องแขมเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ประชาชนได้ร่วมกันจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบูรณะซ่อมแซมสถานีตำรวจนครบาลน้องแขมเดิมเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนอีกด้วยค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพมหานครหรือที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมหลังเก่าที่เรากำลังบูรณะแห่งนี้นะครับเมื่อทำเสร็จสิ้นแล้วนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะมีความสวยงามมากเพราะทุกอย่างเราใช้ไม้วัสดุเดิมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสานะครับหรือไม้ทุกอย่างเนี่ยคืออาคารเป็นไม้เราก็ใช้เป็นไม้หมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะคงสภาพของเอกลักษณ์ของโรงพักเก่าไว้นะครับและอีกอย่างนะครับอยากจะกระซิบนิดหนึ่งก็ได้นะครับถ้าท่านมาเยี่ยมชมนะครับท่านจะทราบว่าทำไมเขาถึงได้ล่ำลือกันว่าสถานที่แห่งนี้น่าที่จะมาเยี่ยมชมสักครั้งหนึ่งนะครับประกอบกับชุมชนน้องแขมในน้องแขมเองนะครับในเขตน้องแขมเองเราเนี่ยมีทั้งหมดอยู่74ชุมชนนะครับในเขตน้องแขมถือว่าเยอะมากนะครับ74ชุมชนนะครับชุมชนต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีการพร้อมใจกันนะครับมาร่วมกันพัฒนาโรงพักเก่าแห่งนี้เช่นกันนะครับก็หลังจากเสร็จสิ้นนะครับหลังจากบูรณะเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมีการเฉลิมฉลองแล้วนี่ก็เชิญชวนพี่น้องครับมาดูของดีในน้องแขมเรานะครับว่ายังมีอะไรที่น่าศึกษาอีกเยอะนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับครับผมขอบคุณมากครับและเมื่อโรงพักเก่าแก่แห่งนี้ได้รับการบูรณะเสร็จสิ้นแล้วรายการ Insight Police จะนำทุกท่านกลับมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้อีกครั้งว่ามีความสวยงามในแบบย้อนยุคและสามารถเป็นสถานที่สำคัญในการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้ได้อีกด้วยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ